มันอยู่ในกระดูกมันเป็นแร่ธาตุที่สำคัญแล้วทำไมมันถึงทำร้ายเราล่ะเกิดอาการแก่ทั้งนั้นที่ไม่แก่มาก่อนมันไม่สามารถขับออกมาทางฉี่ได้มันก็จะกระจายไปทั่วร่างกายแบบนี้ครับฟูจิครับอาหารที่เรากินอยู่เคยคิดบ้างไหมว่ามีคนแอบใส่ยาพิษอาหารที่กินมันอร่อยไอ้อร่อยอาจจะเป็นยาพิษดูสวยงามน่ากินอาจจะเป็นการใส่ยาพิษลดต้นทุนในการผลิตใช้วัตถุดิบที่ไม่ดีอาจจะเป็นยาพิษทำให้เราป่วยเป็นโรคต่างๆมากมายเป็นโรคอะไรบ้างนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นเผยวิธีการดูว่าอาหารไหนใส่ยาพิษหรือไม่แล้วดูว่ามันเกี่ยวข้องกับการป่วยยังไงดูให้ดูกันแห่งมหาวิทยาลัยยิจิกะไรกันคือท่านบอกว่าอายุยืนหรือสั้นขึ้นอยู่ที่ไตของคุณข่าวออกมาว่าผู้ใหญ่8คนจะเป็นโรคไตเรื้อรัง1คนใช่ครับผมและเพื่อนๆทุกคนมีโอกาสเป็นโรคไตเรื้อรังโดยไม่มีอาการไม่รู้ตัวดูต่อครับใช่ครับถ้าเราตรวจร่างกายแล้วเรารู้ตัวเลขนั่นคือระยะอันตรายแล้วท่านคิดค้นเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์อายุยืนและท่านได้เขียนหนังสือไตจะกำหนดอายุของท่านท่านบอกว่าถ้าไตเสื่อมแล้วจะกลับมายากพฤติกรรมหรืออาหารอะไรทำให้เราไตเสื่อมมาดูต่อครับนี่คือการทดลองเมื่อ30ปีก่อนนี่คือหนูที่แข็งแรงและนี่คือหนูที่แก่เกิดอาการแก่ทั้งนั้นที่ไม่แก่มาก่อนเกิดอาการขนบางขนร่วงเส้นเลือดอุดตันเป็นโรคหัวใจกระดูกกร่อนหลังโกงหูตึงแล้วก็ความจำไม่ดีเพราะไม่สามารถขับแร่ธาตุชนิดหนึ่งออกมาทางฉี่ไม่ได้พูดอีกทีครับศาสตราจารย์พูดว่าร่างกายเราไม่สามารถขับแร่ธาตุบางอย่างออกมาได้ทางฉี่และสารตัวนี้ทำให้เราแก่ด้วยเราจึงทดลองไม่ให้แร่ธาตุนั้นกับหนูที่แก่แล้วเกิดอะไรขึ้นก็ทำให้หนูที่แก่เนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นขนมากขึ้นกลับมาหนุ่มมากขึ้นมีแร่ธาตุที่ไม่ดีที่เรากินกันอยู่ด้วยเหรอมันคืออะไรคำตอบคือใช่ครับมันคือลิ่นใช่ครับมันคือฟอสฟอรัสครับเอ้าแต่ฟอสฟอรัสมันเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการและมันอยู่ในอาหารตามธรรมชาติไม่ใช่เหรอใช่ครับมันอยู่ในอาหารและมันอยู่ในกระดูกด้วยมันอยู่ในกระดูกมันเป็นแร่ธาตุที่สำคัญแล้วทำไมมันถึงทำร้ายเราล่ะแต่ถ้ามันมีเยอะในเลือดมีเยอะในฉี่มันจะสร้างปัญหาครับใช่ใช่ใช่มันเกิดปฏิกิริยาเคมีครับนี่คือไตสองข้างครับเรากินอาหารที่มีฟอสฟอรัสอยู่ P นี่คือฟอสฟอรัสนะครับเรากินอาหารที่มีฟอสฟอรัสอยู่แล้วถ้ามีส่วนเกินมันก็จะถูกขับออกมาทางฉี่อย่างนี้ครับแต่ถ้าไตเสื่อมสภาพแบบนี้ครับฟอสฟอรัสที่เรากินมันไม่สามารถขับออกมาทางฉี่ได้มันก็จะกระจายไปทั่วร่างกายแบบนี้ครับเมื่อกระจายไปทั่วร่างกายทำให้เราป่วยเช่นขนร่วงตามองไม่เห็นระบบการเผาผลาญไม่ดีระบบการย่อยไม่ดีนั่นคือการแก่ครับเราทดลองภาชนะมานะครับแล้วก็มีการเติมฉี่เข้าไปนะครับแล้วก็เตรียมที่จะใส่ฟอสฟอรัสลงไปครับทดลองใส่ให้ดูเลยนะครับเอาฟอสฟอรัสใส่เข้าไปในฉี่ออกมานี่ครับมันจะเปลี่ยนปฏิกิริยาเคมีเรียกว่าแคลเซียมฟอสเฟตใช่ครับสารพวกนี้เวลาเข้าไปในเส้นเลือดมันก็จะมีการจับกับโปรตีนทำให้อุดตันสมองทำให้อุดตันหัวใจอุดตันในส่วนต่างๆทำให้เกิดการอักเสบด้วยครับคนที่มีฟอสฟอรัสอยู่ทั่วร่างกายมันโผล่มาที่มือด้วยครับโผล่ถึงความแก่ความชราออกมาและท่านคนนี้มีการเปลี่ยนไตเกิดอะไรขึ้นมาดูต่อครับจากมือที่เหี่ยวแก่มีรอยย่นเมื่อเปลี่ยนไตมาแล้วมือหายดีขึ้นเยอะครับเทียบกันดูครับไตเรามีหน้าที่ไว้กรองสิ่งต่างๆด้วยนะครับถ้ามันเสื่อมสภาพเมื่อไหร่มันจะไม่มีวันกลับฟื้นคืนมาได้ครับตอนเด็กๆเราต้องการฟอสฟอรัสเพื่อการเติบโตเพื่อความสูงของร่างกายแต่พอเราโตขึ้นเราต้องการฟอสฟอรัสน้อยลงครับเราไม่ต้องการฟอสฟอรัสอย่างที่คิดไว้ครับแสดงว่าเรากินฟอสฟอรัสเยอะเกินก็ไม่ได้กินน้อยเกินก็ไม่ได้แล้วเราควรจะกินประมาณไหนล่ะปัจจุบันนี้เรากินฟอสฟอรัสมากกว่าปกติถึง3เท่าโดยไม่รู้ตัวรู้ไหมว่ามันอยู่ในอาหารแบบไหนอยู่ในอาหารประมาณพวกอาหารสำเร็จรูปหรือว่ามีกึ่งสำเร็จรูปอาหารพร้อมทานมีอาหารอะไรอีกไหมดูต่อมันอยู่ในอาหารพร้อมทานมีฟอสฟอรัสถึง5เท่าปัจจุบันนี้เรากินฟอสฟอรัสเยอะเกินไปมันจะถูกเปลี่ยนเป็นแคลเซียมฟอสเฟตและแคลเซียมฟอสเฟตเนี่ยแหละฮะทำลายไตของเราทำให้ระบบไตในการกรองลดถอยลงเมื่อการทำงานของไตลดถอยลงก็จะทำให้เกิดฟอสฟอรัสมากขึ้นมีฟอสฟอรัสมากขึ้นก็ทำให้ร่างกายป่วยร่างกายผุพังร่างกายแก่นั่นหมายถึงเรากำลังกินอาหารที่มีฟอสฟอรัสเยอะเกินไปดังนั้นเราควรจะต้องเอาอาหารที่มีฟอสฟอรัสเยอะออกไปจากการกินอาหารอาหารอะไรที่มีฟอสฟอรัสเยอะเกินไปล่ะครับคำตอบมันอยู่ในโปรตีนอ้าวแล้วเราลดโปรตีนไม่ได้เหรอคำตอบคือลดโปรตีนก็ขาดสารอาหารอีกครับแล้วทำไงต่อล่ะมันอยู่ในโปรตีนอยู่ในเนื้อก็จริงแต่ถ้าเราเลิกกินเนื้อก็จะทำให้เกิดปัญหาขาดโปรตีนมันอยู่ที่วิธีการกินของเราใช่ครับมันอยู่ที่วิธีการกินและจังหวะการกินเคยรู้มาก่อนไหมจังหวะการกินวิธีกินอาหารที่ไม่มีฟอสฟอรัสเยอะเกินไปเป็นแบบไหนในอาหารก็จะมีฟอสฟอรัสแตกต่างกันแต่ที่มากกว่านั้นก็คืออาหารแต่ละชนิดร่างกายเราจะดูดซึมฟอสฟอรัสแตกต่างกันครับอาหารชิ้นนี้บางทีอาจจะดูดได้เยอะกว่าอาหารชิ้นนี้เราอาจจะดูดซึมฟอสฟอรัสได้น้อยกว่าและไม่พอครับฟอสฟอรัสจะมีอยู่2อย่างคือฟอสฟอรัสธรรมชาติและฟอสฟอรัสที่เป็นเคมีครับและฟอสฟอรัสไหนจะดูดซึมได้ดีหรือไม่ดีดูต่อครับในถั่วเหลืองมีฟอสฟอรัสก็จริงแต่มันอยู่ในรูปไฟติกแอซิดจึงทำให้ร่างกายเราดูดซึมฟอสฟอรัสได้ 0% ในเนื้อในปลาในไข่ก็มีฟอสฟอรัสแต่ร่างกายเราดูดซึมได้ 20-60% ดังนั้นร่างกายเราจะดูดซึมฟอสฟอรัสได้ต่างกันอยู่ที่อาหารที่แตกต่างอาหารต่างกันร่างกายดูดซึมฟอสฟอรัสก็ต่างกันแล้วอาหารไหนที่ร่างกายดูดซึมฟอสฟอรัสเยอะเกินไปทำให้อันตรายมันก็คือฟอสฟอรัสเคมีครับอาหารดังต่อไปนี้จะมีฟอสฟอรัสเยอะแถมร่างกายจะดูดซึมฟอสฟอรัสได้ 100% มันคือเกี๊ยวซ่าสำเร็จรูปเกี๊ยวซ่าแช่แข็งก็มีฟอสฟอรัสเคมีเยอะปลาบดปลานวดก็มีฟอสฟอรัสเคมีเยอะและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็มีเยอะแน่นอนครับและนี่ก็คือหมูแฮมก็มีฟอสฟอรัสเยอะเลยนี่นะครับอาหารแปรรูปต่างๆนะครับพวกเฟรนช์ฟรายรวมถึงขนมปังต่างๆด้วยครับอาหารพวกนี้เรากินทุกวันกินเป็นปกติกินมาตลอดชีวิตเราเลยไม่รู้ว่ามันไม่ดีตรงไหนเราไม่เข้าใจอธิบายให้ลึกกว่านี้ได้ไหมเรื่องอาหารแปรรูปอาหารแปรรูปคือการลดคอสในปัจจุบันนี้ใส่เยอะแยะมากมายทำให้เราอร่อยขึ้นทำให้มันเด้งขึ้นทำให้มันเหนียวขึ้นให้มันสวยขึ้นทำให้มันนุ่มขึ้นอะไรต่างๆนี่เรียกว่าอาหารแปรรูปจะทำให้เป็นแบบนั้นได้ก็คือการใส่ฟอสฟอรัสเข้าไปผสมข้างในและฟอสฟอรัสตัวนี้จะเป็นฟอสฟอรัสที่ดูดซึมเข้าร่างกายได้เยอะที่สุดเยอะกว่าการกิน
อาหารธรรมดาที่เป็นออร์แกนิกครับปัจจุบันนี้มีอาหารแปรรูปเยอะเราหนีมันไม่ค่อยได้หรอกครับแต่มีอยู่วิธีนึงก็คือในสลากของประเทศไทยตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นถ้ามีโอกาสผมจะอธิบายเรื่องสลากของประเทศไทยครับก่อนอื่นมาอธิบายสลากของประเทศญี่ปุ่นก่อนอาจจะคล้ายกับประเทศไทยลองดูกันครับนี่คือป้ายส่วนประกอบของอาหารขออนุญาตปิดทับทุกอย่างนะครับถ้าคุณสังเกตเห็นตรงนี้นะครับเขียนว่า NA หรือเขียนว่าภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าลินซังเองภาษาอังกฤษเรียกว่าฟอสเฟตวงเล็บ NA นอกจากนี้จะมีสารที่ชื่อว่าซัมมิเดียลอธิบายนะครับที่เขียนว่า NA นะครับ NA ก็ย่อมาจากคำว่าโซเดียมแต่ในโซเดียมเนี่ยจะมีฟอสเฟตผสมอยู่ด้วยครับก็จะงงนิดหน่อยนะครับไอตัวที่ชื่อว่าแอซิดแลนนะฮะก็คืออยู่ในพวกแยมในน้ำแอปเปิ้ลปรับรสชาตินะให้มีการปรับเปรี้ยวนะอยู่ในของหมักของดองถ้าพูดในศัพท์ที่ดีสวยๆอยู่หลังสลากเนี่ยอาจจะพูดว่าสารปรุงแต่งรสชาติสารปรุงแต่งรสชาติอย่างเนี้ยก็จะมีฟอสเฟตผสมอยู่ด้วยครับมีอะไรต่อครับนี่ครับมาดูตัวนี้นิวกระไซเรียกว่าเอมิลซิไฟเออร์มีหน้าที่ผสมระหว่างน้ำกับน้ำมันให้มันเข้ากันเพราะน้ำกับน้ำมันมันจะไม่เข้ากันใช่ไหมผสมให้มันเข้ากันจะอยู่ในพวกนมพวกครีมพวกช็อกโกแลตต่างๆผสมกันให้มันเข้ากันได้ดีครับต่อไปมาดู pH โชเซไซภาษาอังกฤษเรียกว่า pH adjuster นะครับมันคืออะไรครับ pH adjuster เนี่ยฮะก็คือตัวค่าปรับ pH ไม่ให้นะเป็นกรดเกินไปไม่ให้เป็นด่างเกินไปส่วนใหญ่จะไปอยู่ในกับข้าวครับอยู่ในพวกปลาหมึกอยู่ในพวกอะไรต่างๆที่นะอยู่ในซองแพ็คเอาไว้นั่นนั่นคือจะมีค่าปรับ pH ครับต่อไปคำว่าคันซุยคันซุยนะครับในเส้นราเมงหรือเส้นอะไรของเพื่อนๆเนี่ยที่กินในประเทศไทยก็มีนะครับพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะทำให้เส้นเนี่ยมันนุ่มฟูแล้วให้มันกินได้อร่อยครับส่วนใหญ่จะอยู่ในพวกเส้นนะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต่างๆครับถ้ากินเยอะๆอันตรายครับต่อไปตัวนี้ญี่ปุ่นเรียกว่าคาโกเดมปุนหรือภาษาไทยเรียกว่าแป้งดัดแปลงภาษาอังกฤษเรียกว่า modified starch แป้งดัดแปลงคืออะไรครับคือแป้งที่ผสมกับเคมีทำให้กินแล้วมันเด้งเหนียวนุ่มมีอยู่12ชนิดครับอยู่ในขนมอยู่ในไอศกรีมอยู่ในของขบเคี้ยวรวมถึงพวกชาไข่มุกแล้วก็อยู่ในพวกชีสอะไรด้วยครับอาหารแปรรูปพวกนี้จะทำให้มีการดูดซึมฟอสฟอรัสได้เยอะเกินไปทำให้ไตเรามีโอกาสพังได้ครับไอพวกนี้คือสารเคมีซึ่งในอาหารธรรมชาติก็มีแต่ว่าดูดซึมได้น้อยกว่าอาหารเคมีครับและในปัจจุบันนี้มันมีเยอะมากมายในอาหารครับเราอาจจะหลีกหนีไม่ได้วิธีอย่างนึงก็คือดูสลากข้างหลังว่ามีอะไรเยอะมีอะไรน้อยก็เราก็เลือกได้เราจะได้ไม่ทำให้เราไตมันเกิดการอักเสบเรื้อรังครับเพื่อนๆครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดแชร์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนเราจะได้มีสุขภาพที่ดีคนรักของเราจะได้มีชีวิตที่ยืนยาวและทำให้เราป่วยน้อยเมื่อป่วยน้อยก็มาเสียค่ารักษาก็น้อยลงแต่เราช่วยกันครับถ้ามีการคอมเมนต์ไว้นะครับหรือมีการแชร์ไว้หรือกดไลค์ไว้ในครั้งหน้าเวลาผมลงวิดีโอก็จะมีการไปแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆมากขึ้น AI จะจับว่าคุณเคยดูคลิปนี้และสนใจคลิปนี้และทำให้คนมาดูมากขึ้นครับปัจจุบันนี้ผู้คนเป็นมะเร็งกันเยอะมากเลยนะครับมันมีผลวิจัยใหม่เกี่ยวกับเรื่องยาตัวใหม่ซึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจให้แอดมาที่ตรงนี้ถ้าไม่แอดมาที่ตรงนี้ขออนุญาตไม่ตอบนะเพราะอะไรครับเพราะเคยว่ามันเป็นยาควบคุมทำให้ผมไม่สามารถที่จะลงได้ก็เลยถ้าเพื่อนๆสนใจจริงๆก็แอดมาแล้วก็บอกว่าสนใจยาถ้าไม่เขียนมาตรงนี้ขออนุญาตไม่ตอบนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคุณเป็นคนสำคัญจงใส่ใจกับสุขภาพและการกินครับ